สุดเนี่ยก็เลยมีช็อตระหว่างคุณพิพัฒน์กับบุ้งซึ่งปรากฏว่ายายบุ้งเนี่ยไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนี้เป็นถึงรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสะท้อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์กับพี่ชัดมองว่าคือพวกนี้เนี่ยมาแบบไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรเลยอ่ะพี่พัฒน์ลงมายังไม่รู้ว่านี่คือพี่พัฒน์อ่ะม็อบของทะลุวังนี่นะหนึ่งนะไม่มีการจัดการม็อบต่างคนต่างมาใครรุนแรงมากใครหยาบคายได้มากคนนั้นเด่นอันตรงนี้ชัดเจนเลยดูสิแต่ละคนอ่ะพยายามจะแสดงตัวเป็นผู้นำบุ้งเนติพรที่เป็นแกนนำอยู่ตอนนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีคนที่ออกมาพูดถึงพฤติกรรมเบื้องหลังนะคะโดยในโลก Twitter เขาก็ทวีตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นางสาวเบนจมาพรหรือว่าพลอยอดีตแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุวังกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังอายุ26ปีซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มทะลุวังเนี่ยค่ะโดยตอนนี้พลอยที่เป็นคนโพสต์เนี่ยเขาอยู่ระหว่างพำนักลี้ภัยอยู่ที่แคนาดาก็บอกว่าเราเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่บุ้งเอามาดูแลเหมือนที่หยกเป็นอยู่ตอนนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กลุ่มนักเรียนเลวกลุ่มนักเรียนเลวแล้วก็ที่บ้านเราเนี่ยมีปัญหาทำให้ไม่มีบ้านอยู่โดนคดีก็ต้องมีผู้ปกครองบุ้งเนี่ยก็เลยมาเป็นผู้ปกครองแทนแล้วก็บุ้งก็รับปากเรากับแม่เราว่าจะดูแลเราอย่างดีบุ้งดูแลเราในช่วงแรกอยู่ด้วยกันเราก็ยังคงอยู่กับบุ้งเพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนบ้านก็ไม่มีให้กลับตอนนั้นเนี่ยเริ่มสัมผัสได้ถึงความรุนแรงในบ้านที่อยู่กับบุ้งการถูกชายกลุ่มมิ่งคือการเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมการโดนมินิเพรสหรือว่าโดนหลอกใช้และการขูดรีดผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในฐานะเยาวชนเพราะตอนนั้นเราอายุแค่16ปีบุ้งมักจะชอบดูแลเด็กที่มีปัญหากับที่บ้านหรือมีปัญหาในชีวิตหรือมีแสงบุ้งจะรับเด็กมาดูอาสาเป็นผู้ปกครองแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเด็กเรากับเพื่อนโดนเอาผลงานการเคลื่อนไหวไปขอทุนเคลื่อนไหวนี่แหละแต่เงินสนับสนุนเงินทุนเนี่ยกลับไม่ถึงเราแล้วก็เพื่อนแล้วเราก็ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของบุ้งได้เหมือนสุนัยผาสุกออกมาเตือนไงว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยผิดหลักแล้วต่อไปเนี่ยจะมีผลต่อการไปขอใดๆใช่ไหมฮะเรื่องการใช้ความรุนแรงของบุ้งกับเราและเพื่อนๆเขาทำเหมือนกับที่ทำกับรปภ.ที่พักเพื่อไทยนั่นแหละตอนโมโหเขาก็ใช้อารมณ์ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวด้อยค่าทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาตามสไตล์การ manipulate หรือว่าการโดนหลอกใช้ซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆบุ้งเนี่ยจะชอบให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวให้มาแอคชั่นแรงๆโดยบุ้งจะบอกกับเด็กว่าเป็นเด็กโดนคดีเนี่ยก็ไม่หนักเพราะยังไงก็เป็นศาลเยาวชนเป็นเด็กเนี่ยถ้าเจอความรุนแรงเช่นตำรวจจับอย่างนู้นอย่างนี้มันจะเป็นข่าวง่ายเสร็จแล้วเราก็จะไปขอทุนได้ง่ายแล้วมันจะเป็นไวรัลในโซเชียลได้ง่ายกว่าแล้วบุ้งก็จะอ้างว่าเดี๋ยวพี่ซัพพอร์ตน้องเองพี่จะอยู่ข้างหลังน้องอะไรอย่างนี้จนเริ่มทำทะลุวังเราก็โดนหนักมากขึ้นเราถูกบังคับให้ออกไปทำอะไรแรงๆที่แรงที่สุดที่เคยโดนให้พี่บุ้งยุให้ทำเนี่ยก็คือบุกวังทวีวัฒนาเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราบอบช้ำจากการเคลื่อนไหวมามากเหนื่อยกับการโดนคดีก็บอกว่าสภาพจิตใจเราเนี่ยไม่ไหวแล้วเราไม่อยากทำเราก็โดนปิดประตูใส่หน้าอยากจะหนีก็ไม่ได้เพราะพอรู้ตัวอีกทีก็ไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วเราลาออกจากโรงเรียนมาเคลื่อนไหวเงินก็ไม่มีครอบครัวก็ทิ้งตอนนั้นเราคิดว่าเราต้องพึ่งแค่บุ้งสุดท้ายหลุดออกมาได้เพราะเพื่อนรอบตัวให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ปกครองแทนจนปัจจุบันเนี่ยลี้ภัยคดี112อยู่ต่างประเทศเราก็ยังโดนเขาโจมตีในขบวนการแบบเสียหายๆอยู่เรื่อยนะคะและทั้งยังกล่าวหาว่าเราเนี่ยไปยักยอกเงินหนีคดีขโมยของแล้วก็โดนแช่งให้เราตายระหว่างลี้ภัยบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็พลอยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอยากให้เลิกด่าหยกสักทีหยกเนี่ยเป็นเหยื่อของเรื่องนี้คนที่โดนมินิพูเรตมันไม่รู้ตัวหรอกหยกเจอความรุนแรงมาตั้งแต่ตอนติดคุกนะคะแล้วก็ยังโดนแบบโดนบูลลี่อีกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยเหลือและรับฟังความต้องการของหยกหยุดให้แสงหรือโทษคนที่กำลังโดนมันละเอียดอ่อนทั้งตัวเหยื่อ
แล้วคนที่ manipulate เองคือเธอต้องพยายามใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยเหยื่อเจอคำพูดแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คนที่เคยอยู่ด้วยกันเขาออกมาพูดถึงพฤติกรรมของก็เยาวชนแบบหยกอ่ะตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพอปีโพสต์อันนี้ออกมาเนี่ยค่ะหยกก็ออกมาโพสต์ถึงบุญคุณของบุ้งที่ออกมาแบบเหมือนออกมาโพสต์ซึ้งถึงบุ้งทะลุวังเนี่ยค่ะว่าอุ๊ยดูแลหนูยังดีอะไรอย่างนี้Facebook ของหยกนะคะโพสต์ข้อความถึงบุญคุณของเนติพรกลุ่มทะลุวังหรือว่าบุ้งนี่แหละซึ่งระบุว่าพี่บุ้งเป็นคนที่ซัพพอร์ตเรามากๆตอนอยู่ในสถานพินิจเราเป็นคนเอ่ยปากกับเขาว่าพี่หนูขอไปอยู่ด้วยได้ไหมพี่ยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้ไปคิดก่อน1คืนแล้วค่อยมาบอกหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นห้าวจากไหนพูดได้กวนมากเมื่อวันออกมาจริงๆเราก็ได้อยู่กับพี่บุ้งพี่บิ้วสำหรับเรามันดีมากไม่ต้องมีห้องนอน2 3ห้องนอนแต่ก็อยู่กันได้เราอยากทำเพลงอยากเรียนขี่มอเตอร์ไซค์พี่ๆก็ให้คนที่รู้จักสอนให้พี่บุ้งจะคอยบอกให้เราพักกิจกรรมตลอดวันนี้พอก่อนไหมพักก่อนไหมแต่เราไม่เคยฟังกิจกรรมที่เสี่ยงที่เราบอกว่าอยากทำล่วงหน้าเพราะคิดได้ล่วงหน้าพี่บุ้งจะสอนให้คิดที่เหลือเราจัดการเองลูกทำเพื่ออะไรจุดหมายในกิจกรรมนั้นการไปกิจกรรมที่พี่บุ้งก็จะไปด้วยหรือไม่พี่ไม่ไปเราก็ไปเองเราเป็นคนชอบใช้ชีวิตการเดินทางคนเดียวจึงเป็นสิ่งที่สนุกสำหรับเราเงินเรามีติดบัญชีตลอดพี่บุ้งจะถามพี่เขาสอนเราด้วยถ้าไม่มีเงินติดตัวเลย100-200เขาก็จะรีบให้รีบบอกพี่ๆเลยนะเวลาเราเห็นเสื้อเห็นอะไรที่อยากได้เราชี้ปุ๊บพี่บุ้งก็จะซื้อให้เราอยากเรียนขี่มอเตอร์ไซค์พี่ก็พยายามหาคอร์สให้เรียนทุกการตัดสินใจของเราเลือกเองเราเดินเองไม่มีใครมากำหนดเราไม่ใช่เหยื่อและไม่ต้องการสถานะอย่าใช้คำว่าเหยื่อให้มันสิ้นเปลืองพี่บุ้งน่าจะเหนื่อยกับการเลี้ยงเรามากๆดึกๆเนี่ยไม่นอนไม่สบายก็ยังอยากจะไปม็อบทั้งที่พี่บุ้งเพิ่งจะเช็ดตัวให้เราเสร็จขอบคุณนะคะอันนี้หยกนะหยกพูดคือจะพูดยังไงก็ได้ผมดูนะไอ้นี่คือเหตุกับผลผมดูผลของกลุ่มตะลุวังดูพฤติกรรมเลยนะและมันสะท้อนไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังค่ะพฤติกรรมที่ทำมากับป๊อกภูมิใจไทยดีที่ไหนก็ดีเนี่ยนะสังคมรับไม่ได้ค่ะเพราะนั้นย้อนไปที่คนอยู่เบื้องหลังก็รับไม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นสองคนจะเถียงกันเรื่องจริงเรื่องโกหกเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าผลที่ออกมากับกลุ่มตะลุวังเนี่ยนะสังคมส่วนใหญ่รับไม่ได้เพราะนั้นใครจะอยู่เบื้องหลังกลุ่ม3นิ้วเนี่ยนะโปรดรับฟังไว้เลยว่าสังคมรับไม่ได้และถ้าวันหนึ่งนะถ้ากรรมมาถึงตัวทางด้านกฎหมายก็ตัวใครตัวมันแหละคอยดูทีผมสั้นๆนิดเดียวผมชี้ไปที่พรรคก้าวไกลการที่เด็กหรือกลุ่มตะลุวังทะลุหาอะไรก็ตามอันเนี้ยพรรคก้าวไกลไม่เคยตำหนิติชมแถมบางทีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ตามคนของพรรคก้าวไกลไปประกันให้ด้วยเมื่อถูกจับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคนี้หรือกลุ่มนี้เป็นพวกเดียวกันแต่เมื่อกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นบุ้งพอมีพฤติกรรมที่สังคมรับไม่ได้บางคนของพรรคก้าวไกลก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับเขาแต่คุณจะปฏิเสธยังไงคนไทยมันไม่ได้โง่พรรคก้าวไกลคุณคิดว่าคนไทยโง่เหรอเขาก็รู้อยู่ว่าไอ้คนมาสนับสนุนพรรคนี้เนี่ยก็คือไอ้เด็กกลุ่มนี้ไงแล้วคุณเคยตำหนิอะไรคุณไม่เคยพูดเลยผมจะบอกตรงๆถ้าคุณใช้วิธีเล่นในและนอกสภาแบบนี้นะคุณคิดว่าเพื่อไทยไม่มีเหรอคุณมีด้อมส้มเขามีด้อมแดงนะแล้วด้อมแดงนี่มันพิสูจน์แล้วนะมันผ่านศึกมาเยอะกว่าพวกคุณแม่งมันผ่านศึกติดคุกติดตารางตายจริงเจ็บจริงตายจริงไม่กระดูกคนละเบอร์มันคนละชั้นจริงๆนะผมคิดว่าอย่างไอ้เจ้าบุ้งหรือว่าทันสมัยหน่อยก็อีบุ้งเนี่ยนะคุณคิดเลยว่าด้อมไทยไอ้ด้อมแดงเนี่ยเขาไม่มีคนจะมาตบเอาสักฉาดหนึ่งอย่าไปทำอนาคตมันไม่ได้เป็นผลดีกับคุณนะความรุนแรงเนี่ยคนอื่นก็ทำได้ทำดีกับคุณด้วยเพราะงั้นอย่าครับผมขอร้องให้
พรรคก้าวไกลนะพวกที่เป็นแกนไม่ว่าจะเป็นพิธาธนาธรปิยบุตรช่อเชิดช่อก็ต้องอีเหมือนกันนะอีช่อเนี่ยห้ามเด็กบอกกับเขาอย่าทำเพราะว่ามันเสียกับพรรคคุณแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคคุณอยู่เบื้องหลังนะเพราะว่าเขาหนุนคุณนี่แล้วก็หนุนด้วยวิธีการอันกักขระแบบนี้นี่แหละทำให้เราเห็นว่าอ๋อมึงจะบริหารประเทศต่อไปเยาวชนเป็นอย่างนี้เหรอแล้วไม่ควรเรียกว่าเยาวชนนี่บุ้งมันเป็นเยาวชนที่ไหนล่ะเพราะงั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราต้องทำให้การเมืองมันมีคุณภาพนะก้าวไกลไม่ได้ทำการเมืองให้มีสภาพที่เลวและเยาวชนมันแย่ลงอย่างนี้ผมฝากด้วยแค่นี้แหละค่ะเอาง่ายๆนะถ้าพรรคไม่ไปคุมการกระทรวงศึกษานี่นะจะร่างระเบียบให้นักเรียนยังไงเนี่ยเขาจะไปอยากได้กระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาถ้าคุณไปอยู่นะคุณจะร่างระเบียบกระทรวงศึกษายังไงให้เด็กเรียนอะไรให้เด็กแต่งตัวแบบไหนแล้วถ้าคุณเป็นอย่างที่ม็อบ3นิ้วเป็นเนี่ยนะประเทศไทยเป็นยังไงโอ้โหประเทศไทยเละเลยล่ะเป็นยังไงดูจีนวันนี้นะเขาเครื่องแบบนักเรียนไทยเนี่ยไปดูสินู่นไปถ่ายอยู่หน้าอยู่หน้าเนี่ยบารพูเราอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนกลางคืนมายืนถ่ายรูปแต่งชุดนักเรียนผมยังงงเลยเอาง่ายๆวันนี้จีนนะคุณบอกว่าจีนเนี่ยนะเป็นประเทศเผด็จการคุณดูนะจีนเนี่ยนะเขาจัดการประเทศเขายังไงคนโกงหายหมดเลยคนจนดีขึ้นประเทศชาติร่ำรวยขึ้นแล้วเขาในขณะที่อเมริกาประเทศประชาธิปไตยเนี่ยคนไร้บ้านที่อยู่อาศัยหมดเลยนะเยอะแยะจีนสร้างบ้านได้อยู่นะพวกนี้ตอนนี้เริ่มสร้างบ้านได้อยู่แล้วเพราะนั้นผมมองนะว่าถ้าพรรคก้าวไกลยังไปเอารูปแบบของตะวันตกมาใช้เนี่ยโดยที่ทิ้งตะวันออกหมดเลยนี่นะสักวันหนึ่งประเทศไทยจะเป็นยังไงเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribeหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ